สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป youtube นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการลบวิดีโอที่ดาวน์โหลดจาก y o u t u b e กันนะคะ,ะเดี๋ยวเข้ามาที่แอป y o u t u b e เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักใช่ไหมคะให้เพื่อนๆคลิกมาที่คลังวิดีโอตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่การดาวน์โหลดตรงนี้นะคะจะเห็นจําน,นวนวิดีโอ ที่เราดาวน์โหลดนะคะคลิกไปเลยค่ะอ่ามาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะรายการที่ดาวน์โหลดระบบก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะส่วนตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่แนะนําให้ดาวน์โหลดนะคะจะไม่ใช่ตัวที่เราดาวน์โหลดนะคะอ่าส่วนวิธีการลบก็ไม่ยุ่งยากคะะ่ะถ้าเราต้องการลบวิดีโอตัวไหนที่เราดาวน์โหลดมาใช่ไหมคะก็ง่ายๆเพียงแค่คลิกตรงจุดสามจุดตรงนี้ค่ะ แล้วก็มาเลือกที่ลบออกจากการดาวน์โหลดใช่ไหมคะอ่าเท่านี้ค่ะระบบก็จะลบวิดีโอจากการดาวน์โหลดของเราค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่1น,นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการที่เราลบรายการที่เราดาวน์โหลดทั้งหมดออกพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะก็อย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูหน้าแรกนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะ เราก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะอาจจะเจอตรงนี้ใช่ไหมคะการตั้งค่าคลิกเลยค่ะแล้วก็มาเลือกที่การดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นคำนี้ใช่ไหมคะลบการดาวน์โหลดทั้งหมดนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะระบบก็จะถามใช่ไหมคะลบวิดีโอและเพล์ที่ดาวน์โหลดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าเราต้องการลบก็ตอบลบนะคะ ่าเท่านี้หากก็จะเป็นการลบวิดีโอที่เราดาวน์โหลดจาก YouTube นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการลบวิดีโอที่ดาวน์โหลดจาก y o u u u b e ่ะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ